ทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่25 สิงหาคม 2567โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้เอาในงานนี้บอกได้เลยนะผมย้ายไปปุ๊บยิงได้ปั๊บนะฮะอาทิตย์พลคีรีลมประเดิมเกมแรกใส่สกอร์กับต้นสังกัดใหม่ในลีกเยอรมันทันทีเลยนะโดยอาทิตย์พลคีรีลมกองหน้าอนาคตไกลทีมชาติไทยหลังจากที่เปิดตัวกับทีมใหม่ในลีกเยอรมนีไปร่วมทีมชวาเบนอัลส์บวกล่าสุดทางอาทิตย์พลคีรีลมกองหน้าทีมชาติไทยประเดิมลงสนามนัดแรกนะฮะกดสกอร์ให้กับทางด้านของต้นสังกัดใหม่ทันทีหลังถูกส่งลงยืนยันเป็น11ตัวจริงช่วยทีมยิงประตูตามตีเสมอฮันโคเฟนไฮซิงไป1-1ในครั้งนี้โดยก่อนที่สุดท้ายชวาเบนอัลส์บวกบุกไปพ่ายกับทางด้านของฮันโคเฟนไฮซิงไป2-4นับเป็นการกลับมาลงสนามด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมหลังห่างหายจากสนามไปปีกว่าลงสนามแรกยิงประตูได้ทันทีในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันฟาร์มจีนแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทางด้านของอาทิตย์พลคีรีลมกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะสุภโชคยืน11ตัวจริงคอนซัสโปโรบุกถิ่นจูบิโลอิวาตะในครั้งนี้โดยการนี้ AIS Play นะฮะช่องสยามสปอร์ต2ถ่ายทอดสดในการแข่งขันเซฟกุบอลเจลีกในลีกสุดๆของญี่ปุ่นในฤดูกาล2024แฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุภโชคสารชาตินักรุกตัวเก่งทีมชาติไทยของเราลงสนามยืน11ตัวจริงซึ่งงานนี้คอนเซซาโปโรพบจูบิโลอิวาตะในช่วงวันที่15สิงหาคมเวลา 17:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามยามาฮ่าสเตเดียมอิวาตะประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ช่องสยามสปอร์ต2ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้เนี่ยผมก็จะมีนะฮะทางด้านของซูซูกินะครับผมแล้วก็สุภโชคสารชาติอาโอกิซึกะโฮมาอิโอซากิคอนโดพักมินกาบูโอกามูระแล้วก็ทาโคโอและสุดท้ายจะเป็นนะครับมือโกซูเกโนะส่วนรายชื่อสำรองก็จะมีทั้งจุนโคตามะโทยะนากามูระเซยะบาบะฮิโรกิมิยาสวะฟรานซิสคานอามาดูบากายโกและก็ฮารุโตชิราอินะฮะโดยงานนี้จะให้ทางด้านของฝั่งสุบันโชคสารชาติของเรานั้นเล่นทางด้านฝั่งขวานะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจสุบันโชคสารชาติของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงธีรศักดิ์เผยพิมายยิงนาทีบาปช่วยการท่าเรือเฉือนชนะขอนแก่นนำจากฝูงไทยลีกทันทีโดยสิงเจ้าท่าเหลือเป็นแค่10คนเมื่อทางด้านของธีรศักดิ์เผยพิมายยิงช่วงนาทีบาปช่วยการท่าเรือ FC เฉือนเอาชนะขอนแก่นนำจากฝูงไทยลีกทันทีเลยนะโดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024จงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะเปิดสนามอบจ.ขอนแก่นรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ในเวลา 18:10 น.เลื่อนจากเวลา 18:00 น.เนื่องจากว่าสภาพสนามยังคงมีน้ำขังและก็เรื่องของฟ้าผ่าในครั้งนี้โดยเริ่มกันในครึ่งแรกนาทีที่14นะฮะบดินทร์ภารายิงช่วยทีมเยือนการท่าเรือขึ้นนำไปก่อน1-0นาทีที่27ขอนแก่นนะผมได้จุดโทษจากจังหวะที่ติโก้บรูซแลนดิสมงบอลไปโดนแขนอวีบังโกรัมแบ็คขวาของสิงห์เจ้าท่าและก็เป็นแบรนเนอร์อันเดสรับมาที่สังหารไม่พลาดนะฮะช่วยให้ขอนแก่นตามตีเสมอ1-1และจบครึ่งแรกที่สกอร์ดังกล่าวส่วนครึ่งหลังนาที 90+3 อิฟานฟานตี้กองหลังสิงห์เจ้าท่าโดนใบแดงจากการเข้าไปตัดเกมตัวสุดท้ายใส่พัทรพลจันทร์สุวรรณทำให้การท่าเรือเหลือเป็นแค่10คนช่วงเวลาบาดเจ็บ5นาทีการท่าเรือได้ประตูแบบแซงขึ้นนำไป2-1จากเลือดสักเผยพิมายตัวสำรองซุปเปอร์ซับคนดีคนเดิมและก็จบด้วยเกมด้วยสกอร์ดังกล่าวในครั้งนี้ส่งผลให้การท่าเรือนะฮะเก็บเพิ่มเป็น9แต้มแข่ง3นัดชนะไป3นัดนำจากฝูงไทยลีก1ในเวลานี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นได้ว่างานนี้ธีรศักดิ์เผยพิมายนะฮะลงไป3เกมมีสกอร์ทุกเกมเลยนะงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไงโจทย์ไทยลีกหลังจากที่ทางด้านของคองกีฬาชาวไทยได้สัมผัสและก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยในปารีสเกม2024มาหอมปากหอมคอเกือบ2สัปดาห์
หากส่งมาที่แวดวงกีฬาบ้านเราจากนี้ไปคงจะมีเกมการแข่งขันให้ได้ติดตามกันอีกหลายหลากหลายนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือไทยลีกในฤดูกาล2024ซึ่งก็ได้เปิดหัวดวลเกือกพิสูจน์ความเป็นหนึ่งกันไปแล้วเมื่อพูดถึงไทยลีกในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเกมดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์บนความท้าทายของสมาคมกีฬาลูกหนังและก็บริษัทไทยลีกภายใต้การนำของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในครั้งนี้มากโขอยู่พอสมควรโดยโจทย์ของไทยลีกซึ่งหากว่าส่องกลับไปในฤดูกาลที่แล้วนะฮะจะพบว่าปัญหามีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแก้และก็กระชับวงล้อมเพื่อจะหาทางออกกันอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสิทธิประโยชน์และก็รายได้ที่แต่ละสโมสรพึงจะได้รับนะฮะโดยฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าในวาระแรกเรื่องรายได้เรื่องของงบประมาณสนับสนุนจะไม่เป็นอุปสรรคของแต่ละสโมสรก็ตามทีแต่ตราบใดที่เกมการฟาดแข้งยังไม่จบทิศทางอนาคตก่อนจะปิดลีกอย่างเป็นทางการอย่าอะไรก็ตามมาอีกหรือไม่นั้นโดยเฉพาะความเสี่ยงที่มองไม่เห็นก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งในมิตินี้เชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องหลักและก็รอรับมือกันไปบ้างอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อพูดถึงรายได้และก็สิทธิประโยชน์ของแต่ละสโมสรรวมไปถึงเม็ดเงินที่สมาคมและก็บริษัทไทยลีกฐานะเจ้าของเกมจะได้รับแน่นอนส่วนใหญ่แล้วต่างมุ่งไปที่ลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดซึ่งวันนี้เป็นวันที่ชัดเจนแล้วว่าทรูเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดหรือยิงสัญญาณสดก็ตามทีแต่ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบแต่อย่างใดซึ่งต่อกรณีที่ทีมคาดกันว่าจะมีโอกาสสัมผัสแชมป์หากย้อนไปดูผลการสำรวจของ KBU Sport Poll ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเรื่องของกระแสไทยลีกกับความหวังของแฟนลูกหนังเมื่อเร็วนี้ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวเมื่อถามถึงสโมสรคาดกันว่าจะมีคะแนนติด1ใน5ของตารางคะแนนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เทไปอยู่ที่บุรีรัมย์ BG ปทุมการท่าเรือ FC ทรูแบงคอกและก็เมืองทองยูไนเต็ดในครั้งนี้ซึ่งขณะเดียวกันโพเองสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของกรรมการของผู้ตัดสินที่แฟนบอลคาดหวังให้ฝ่ายจัดการแข่งขันพัฒนาและก็ยกระดับทั้งนี้เพราะว่าในหลายฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเรื่องของมาตรฐานและก็ศักยภาพสิ่งเชิดดังบางรายกลายเป็นหนึ่งในหลุมดำที่สมาคมยังแก้ไม่ตกนะฮะวันนี้ก่อนที่ไทยลีก2และก็3จะเริ่มเปิดสนามอย่างเป็นทางการสิ่งที่สมาคมและก็บริษัทไทยลีกพึงตระหนักและก็เตรียมการก็คือทำอย่างไรให้ไทยลีกเป็นลีกอาชีพที่มีมาตรฐานชั้นนำอย่างแท้จริงการสร้างความเท่าเทียมโดยเฉพาะกระแสแห่งความน่าสนใจในการฟาดฟันฟาดแข้งที่มีความเข้มข้นในทุกมิติไม่แพ้ไทยลีก1ซึ่งการสื่อสารเพื่อจะสร้างกระแสผ่านช่องทางต่างๆภายใต้รูปแบบที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลจึงเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สมาคมจะต้องเร่งดำเนินแก้ไขยิ่งสนามใดแฟนคลับเข้าไปติดเกาะในสนามเยอะแน่นมากเพียงใดนะฮะยิ่งเป็นคำตอบเลยว่าไทยลีกคือหนึ่งในเกมฟุตบอลอาชีพที่นั่งอยู่ในใจของคอกีฬาทุกหนังในครั้งนี้อย่างแท้จริงจนใดที่เป็นปัญหาหรือมะเร็งร้ายซึ่งยังไม่สามารถจะเคาะและก็แก้ไขได้เชื่อว่านายกสมาคมภายใต้ทีมงานคุณภาพคงจะมีแนวทางและก็คำตอบสำหรับการทลายกำแพงที่ขวางกั้นในครั้งนี้เอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ผมเป็นในว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กันด้วยนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับแล้วยังไงเจ้าต้นนะผมเปิดเผยหลังเป็นคนซัดประตูนะฮะช่วยการท่าเรือบุกคว้าชัยในรังของขอนแก่นในครั้งนี้โดยธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าการท่าเรือ FC กล่าวหลังช่วยทีมต้นสังกัดบุกไปเชือดขอนแก่นไป2-1ศึกที่1ในฤดูกาล2024นัดที่3เมื่อวันที่ผ่านมาณสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้โดยเกมนี้ทีมเยือนสิงห์เจ้าท่าทายประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากบดินทร์ผาบราจากนั้นทีมเจ้าถิ่นจงอางพยองมาได้ประตูตามตีเสมอ 1-1 จากจุดโทษของเบรนเนอร์อเวสและช่วงท้ายเกมทีมเยือนสิงห์เจ้าท่าจะต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากใบแดงของอิฟรานฟันดีนาทีที่ 90+2 ซึ่งเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอแล้วแต่ว่าทีมเยือนสิงห์เจ้าท่ามาได้ประตูชัยในช่วง 2-1 จากตัวสำรองทีเด็ดอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายทำให้การท่าเรือ FC บุกมาคว้า3แต้มเก็บเพิ่มเป็น9แต้มจาก3เกมขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนธีรศักดิ์เผยพิมายเจ้าตัวยิงประตูนอกบ้านให้กับการท่าเรือเป็นเกมที่2ต่อจากเกมนัดแรกที่บุกไปชนะระยอง FC 3-1 โดยเกมนี้เจ้าตัวก็เป็นสำรองก่อนที่จะลงมายิงเหมา2ประตูหลังเกมเจ้าต้นกองหน้าซุปเปอร์สตาร์ของทางด้านการท่าเรือเปิดเผยได้ว่า
รู้สึกดีใจนะครับที่ทำประตูและก็มีส่วนช่วยทีมเก็บ3แต้มได้เรียกว่าเป็นการลงเล่น11ตัวจริงในเกมต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชในครั้งนี้ส่วนตัวผมถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรครับและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by ECE Style ประจำวันที่25สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ